สวัสดีครับใบหน้านางตอน2นะครับแก้โรคไทรอยด์สูงและหัวใจชาแน่นหน้าอกอันนี้เป็นอาการของผมเองครับผมจะมาเล่าประสบการณ์โรคให้ฟังนะครับเป็นโชคดีของผมอย่างนึงนะครับเป็นโรคไทรอยด์สูงนะครับแล้วก็ไม่ได้รักษาเป็นปีเลยนะครับหัวใจเต้นเร็วมาเป็นปียังโชคดีที่หัวใจไม่โตนะครับถ้าโตก็คงไม่ได้มาทำคลิปให้ท่านได้ชมอีกต่อไปครับเพราะว่ามันเหนื่อยครับถ้าเป็นโรคนี้นะครับเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วครับหัวใจโตนะครับอันตรายมากครับโชคดีนะครับที่ผมยังไม่เป็นโรคหัวใจโตจึงได้มาทำคลิปให้ท่านได้ชมต่อไปครับผมเป็นโรคไทรอยด์แบบไฮเปอร์สูงนะครับไฮเปอร์แปลว่าสูงอาการก็คือหัวใจเต้นเร็วมากคือประมาณ90ถึง120ครั้งต่อนาทีความดันตัวบนผม110ขณะที่ผมสูงผมยังไม่รู้ตัวนะครับตอนนั้นผมก็มีที่วัดความดันอยู่ที่บ้านแล้วนะครับวัดความดันได้และวัดหัวใจไปด้วยครับเขาจะวัดให้ทั้งหมด3ตัวนะครับเครื่องวัดความดันครับในตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่รู้ว่าผมเป็นโรคไทรอยด์นะครับความดันตัวบนผมจะประมาณ110ความดันตัวล่างผมจะประมาณ80หัวใจเต้นก็ประมาณ100ฝ่าครับแต่ช่วงแรกๆก็อยู่ที่ประมาณ90นะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็น110 110 120นี่รับไม่ได้นะครับต้องไปรีบไปหาหมออีกครั้งนึงนะครับตอนนั้นก็จะเต้นอยู่ที่ประมาณ90ถึง110หลังจากกินยาแล้วนะครับอาการก็เกิดอาการแถมขึ้นมาครับอาการชาหนักที่หัวใจทันทีครับเหมือนมันมีอะไรมากดหัวใจให้หนักนะครับความดันก็จะตกลงนะครับตัวบนตกลงเหลือ88ความดันตัวล่างก็ตกลงนะครับเหลือ58จาก110 80ก็เหลือ88 58ส่วนหัวใจเต้นก็เหลือ58ครั้งเองครับจาก100ฝ่าครั้งนะครับเมื่อกินยาแล้วนะครับจะเหลือประมาณ58ครั้งครับตอนกินยาวันแรกๆใจยังลงไม่ถึงนะครับมันจะค่อยๆไต่ระดับลงมาจาก110เป็น100เป็น90เป็น80เป็น70 60แล้วก็มาอยู่ที่50ฝ่านะครับการเต้นหัวใจที่จะลงมาเหลือ50ฝ่านี่จะต้องใช้เวลากินยาเป็นไปประมาณ1เดือนนะครับจึงจะลงมาถึงระดับ58ได้ครับแล้วก็จะคงอยู่ที่58จนบัดนั้นเลยนะครับเป็นปีๆจนถึงวันที่ผมทำคลิปนี้นะครับตรวจร่างกายประจำปีเป็นประจำปีละ1ครั้งครับเป็นปีที่2557ผมก็ไปตรวจร่างกายประจำปีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับก่อนที่จะขาบวมเนี่ยก็ซิทอัพได้ประมาณ1เดือนนะครับผมซิทอัพก่อนนอนประมาณวันละ100ครั้งนะครับสังเกตเห็นขาบวมเป็นหลังเต่ากดบุ๋มรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ผมตรวจร่างกายประจำปีนั่นแหละครับพอดีวันนั้นหมอผู้ชายไม่อยู่เลยครับผมก็เลยได้หมอผู้หญิงมาตรวจแทนครับเขาก็ใช้นิ้วนะครับกดที่หน้าแข้งของผมประมาณ30วินาทีแล้วใช้นิ้วรูดที่หน้าแข้งของผมบอกผมว่าถ้ารูดแล้วไม่สะดุดแสดงว่าปกติแต่ของเรารูดแล้วสะดุดแสดงว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างหมอบอกว่าการบวมที่หน้าแข้งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นโรคหัวใจโรคไตผมพอดีเอาเงินไม่พอหมอถามว่าผมเหนื่อยไหมผมบอกว่าผมซิทอัพวันละ100ครั้งไม่เหนื่อยหมอบอกว่างั้นก็แสดงว่าไม่ใช่โรคหัวใจแล้วล่ะก็ต้องเป็นโรคไตผมบอกว่าหมอผมเพิ่งตรวจร่างกายประจำปีไปไม่กี่วันนี้เองครับแต่ผลก็ยังไม่ได้มานะครับเพราะว่าผลทางโรงพยาบาลเอกชนก็จะส่งมาให้ทางไปรษณีย์นะครับเป็นเอกสารว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรเป็นสมุดเล่มนึงเล่มใหญ่ๆแต่สมุดนั้นยังมาไม่ถึงผมเลยครับหมอก็เลยดูประวัติผมในคอมพิวเตอร์บอกว่าเพิ่งตรวจร่างกายไปประจำปีไตก็ปกติดีแต่แปลกยิ่งไปกว่านั้นครับหมอไม่ได้ดูผลตรวจขึ้นหัวใจประจำปีของผมครับหมอเลยส่งผมไปตรวจโรคไตอีกครั้งแล้วผลตรวจบอกว่าไม่เป็นโรคไตหมอคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นหมอได้อย่างไรไม่แม้กระทั่งจะเอาหูฟังที่ตรวจหัวใจเบื้องต้นมาฟังว่าหัวใจผมเต้นเร็วหรือช้าตามความจริงการดูว่าเป็นโรคไทรอยด์นะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้จากหมอหัวใจอีกทีนึงหลังจากผมไปพบหมอหัวใจในภายหลังนะครับตามความจริงการดูว่าเป็นโรคไทรอยด์สูงตรวจเบื้องต้นได้ง่ายมากครับคือจะมีอาการคือน้ำลายลำบากเวลากินน้ำชอบสำลักและถ้าให้คนไข้เงยหน้าขึ้นคือน้ำลายก็จะเห็นลูกกระเดือกที่พองโตเหมือนไข่ห่านขึ้นมาคือเวลาคือน้ำลายเนี่ยลูกกระเดือกจะพองโตเบลอเลยนะครับยังเห็นได้ชัดเลยคือโตมากนะครับเวลาคือน้ำลายการตรวจไทรอยด์เบื้องต้นง่ายมากแต่หมอคนนี้ก็ไม่ได้ทำเลยครับผมขอบอกว่าเป็นความรู้อีกนิดนึงคือภายเงียบหมอที่เราเห็นว่าเป็นหมอนี้มีบางคนความสามารถไม่ถึงครับผมเคยเจอหมอที่คิดเลขไม่เป็นด้วยนะครับคำนวณยายังไม่ถูกเลยครับว่า3เดือนจะต้องใช้กี่เม็ดอันนี้ยังคำนวณยาตกหล่นไปตั้งหลายเม็ดนะครับผมก็ต้องบอกหมอคิดเลขใหม่ครับเพราะว่าให้ยาไปมันขาดมันไม่ถึงเวลานัดนะครับผมก็เคยโต้แย้งกับหมอเหมือนกันนะครับหมอบางคนที่คิดเลขไม่เป็นจริงๆนะครับผมเคยเจอมา 2-3 คนแล้วครับมีบางคนความสามารถไม่ถึงครับดังนั้นก็อย่าไปเชื่อหมอมากนักในการรักษาควรลองหาหมอหลายๆคนเพื่อดูว่าอาการของเราคืออะไรกันแน่ไม่งั้นท่านอาจจะรักษาผิดทางอาจถึงขั้นหนักถึงเสียชีวิตได้หรือเป็นโรคร้ายแรง
คือหมอวินิจฉัยโรคผิดครับสังเกตได้จากหมอวินิจฉัยโรคไปคนละเรื่องเรื่องหมอวินิจฉัยโรคผิดผมเจอมาหลายหมอแล้วครับระวังเจอหมอวินิจฉัยโรคผิดอาจทำให้เราเสียอวัยวะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวและสยดสยองอย่างที่สุดครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันทางโรงพยาบาลส่งผลการตรวจร่างกายประจำปีมาที่บ้านบอกผลการตรวจขึ้นหัวใจคือหัวใจห้องล่างซ้ายโตครับจากผลการตรวจขึ้นหัวใจแต่หมอที่หัวใจที่ผมไปพบตอนหลังนี่นะครับเขาบอกว่าขึ้นหัวใจนี่ตรวจแล้วก็ไม่ใช่ 100% นะครับไม่ใช่ว่าตรวจขึ้นหัวใจแล้วจะไปเชื่อมัน 100% ไม่ใช่นะครับเพราะมันมีความผิดพลาดได้เหมือนกันครับคือตรวจว่าเป็นขึ้นหัวใจแต่ถ้าเราไม่เหนื่อยก็คือไม่ใช่ถ้ามีอาการเหนื่อยให้รีบพบแพทย์แต่ผมไม่มีอาการเหนื่อยใดๆผมก็เลยไม่ไปนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่ต้องไปผมก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับแปลกที่หมอผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูผลขึ้นหัวใจที่ผมเพิ่งตรวจไปตลกมากๆครับประวัติการตรวจร่างกายประจำปีก็อยู่ในโรงพยาบาลนี้แปลกไหมครับดูในคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้อ่านข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับหมอมัวแต่เล่นเกมอยู่นะครับอันนี้หมอแทนที่จะดูคอมพิวเตอร์หรือดูอ่านประวัติผมให้ครบนะครับเขาไม่ได้อ่านครับเขามัวแต่ห่วงเล่นเกมอยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็ปล่อยให้หัวใจเต้นเร็วเป็นร้อยมาเรื่อยๆเต้นเร็วมาประมาณเกือบปีแล้วครับยังถือว่าเป็นโชคดีของผมที่ผมไม่เป็นโรคหัวใจโตครับคือปี2558ผมนอนไม่หลับทั้งคืนหัวใจเต้นเร็วมากประมาณ120ครั้งต่อนาทีได้ยินหัวใจตัวเองเต้นทั้งคืนตื่นขึ้นมาภรรยาผมให้เงินไปตรวจที่โรงพยาบาลที่รักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วครับขืนอยู่อาจตายฟรีทำการตรวจเลือดไทรอยตรวจขึ้นหัวใจหมอหัวใจให้เงยคอแล้วหมอบอกให้กลืนน้ำลายหมอถามว่ากินน้ำสำลักหรือกลืนน้ำลำบากไหมผมบอกว่าคือน้ำลำบากชอบสำลักออกมาประจำหมอบอกชัดเป็นโรคไทรอยด์สูงหมอดูผลเลือดบอกว่าผมเป็นไทรอยด์สูงหรือแบบไฮเปอร์ค่าสูงมากเลยครับเห็นหมอทำหน้าตกใจแต่ถามว่าเท่าไหร่หมอก็ไม่ได้บอกครับหมอกลัวว่าผมจะไม่เข้าใจหมอก็เลยไม่พูดครับผลขึ้นหัวใจคือห้องล่างซ้ายโตแต่หมอบอกว่าเป็นเพราะไทรอยด์เร่งหัวใจให้เต้นเร็วก็อาจเป็นไปได้ครับก็ต้องรอให้ไทรอยด์นั้นปกติก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องโรคหัวใจโตทีหลังครับและทำให้เกิดอาการกดบุ๋มที่หน้าแข้งนะครับหัวใจโตเนี่ยจะทำให้เกิดอาการกดบุ๋มที่หน้าแข้งได้ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นโรคไตแล้วก็ยังมีโรคหัวใจด้วยนะครับที่จะทำให้กดบุ๋มได้อาจจะไม่ได้เป็นโรคหัวใจโดยเป็นโรคไทรอยด์แล้วมาเร่งหัวใจทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นทำให้เกิดการกดบุ๋มที่หน้าแข้งก็เป็นได้เนื่องจากไทรอยด์เป็นตัวเร่งหัวใจอีกทีนึงไทรอยด์สูงเนี่ยมันจะมาบังคับหัวใจให้เต้นเร็วเต้นเร็วจนเกินไปนั่นเองครับทำให้เกิดอาการกดบุ๋มที่หน้าแข้งได้เช่นกันหมอหัวใจไม่ได้ลองกดหน้าแข้งผมเลยครับส่วนการเอ็กซเรย์หัวใจนะครับผลจากห้องแลบบอกว่าหัวใจผมไม่โตหัวใจปกติครับจากนั้นหมอก็เขียนใบสั่งยาว่าไทรอยที่มาโซนะครับ5มิลลิกรัมกินครั้งละ2เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารเช้ายาหัวใจลดความดันโพรพานอโรน10มิลลิกรัมครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นนัดประมาณ3เดือนตรวจเลือดก่อนพบแพทย์ภายใน3วันผมหาหมอหัวใจถึงวันที่ผมทำคลิปนี้พบหมอหัวใจประมาณ6ครั้งแต่ละครั้งไม่ซ้ำหน้ามีซ้ำหน้าประมาณ3ครั้งครั้งที่5หมอลดยาไทรอยด์นะครับหมอครั้งที่5นะครับซึ่งผมก็เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับหมอก็ทำการลดยาไทรอยด์เลยครับบอกว่าต่ำไปแล้วถ้าลดยาแล้วมันเด้งขึ้นมาอีกคราวนี้ก็ต้องไปกลืนแร่แล้วผมก็เลยถามหมอว่าไทรอยด์สูงต้องกลืนแร่ด้วยหรือครับหมอตอบว่าถ้าไม่หายก็ต้องกลืนแร่และหมอคนนี้ก็ดูท่าทางที่อ่านผลเลือดนะครับก็มองแล้วว่าผลเลือดผมไม่ค่อยสู้ดีนะครับแล้วก็พูดออกมาแบบนี้เลยเนี่ยบอกว่าถ้าลดแล้วเด้งขึ้นเนี่ยก็ต้องไปกลืนแร่เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะส่งผมไปกลืนแร่ละพบหมอครั้งที่6ล่าสุดเลยหมอคนนี้ผมเพิ่งเจอครั้งแรกพอผมโผล่หัวเข้าไปในห้องตรวจหมอยิ้มแป้นครับหมอคนนี้อารมณ์ดีมากครับบอกว่าผลเลือดของผมลดลงมาแล้วมาปกติแล้วผมก็ถามหมอว่าหมอคนที่แล้วบอกว่าผมไทรอยด์ต่ำนะครับหมอบอกว่ามันคนละตัวกันและหมอคนนี้ก็ดีซะเหลือเกินให้ผลเลือดผมมาด้วยเลยได้ออกคลิปนี้พอดีเลยเป็นหลักฐานครับก่อนที่ผมจะไปเจาะเลือดผมได้กินใบย่านางขนาดใบละประมาณ10ซมห้าใบทุกวันกินโดยการเคี้ยวแล้วกลืนเลยครับเพื่อไม่เสียประโยชน์นะครับกินมันให้หมดอย่าให้เหลืออย่า กินมากเกินไปเพราะจะทำให้ความดันต่ำเกินไปครับกินประมาณ7วันก็ไปเจาะเลือดอันนี้ก็ต้องแนะนำว่าอย่า กินมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าใบย่านางจะทำให้ความดันต่ำถ้ากินมากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องกินพอดีกับร่างกายของเราคนที่จะรู้ว่ากินเท่าไหร่ก็คือตัวเรานะครับให้ลองกินดูเริ่มจากน้อยไปก่อนครับผมกินไปประมาณ7วันก็ไปเจาะเลือดนะครับ
หลังจากกินใบยะนางมีอาการเหงื่อออกมากครับเหงื่อออกแบบเห็นได้ชัดเลยครับทำอะไรนิดหน่อยก็เหงื่อออกทั้งที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อเท่าไหร่เวลาอาบน้ำก็จะรู้สึกว่าหนาวทั้งที่เป็นหน้าร้อนอุณหภูมิในห้องอาบน้ำประมาณ 3-3 องศาเซลเซียสและทำให้ร่างกายผ่อนคลายการกินใบยะนางนะครับอาการที่เกิดกับผมนะครับยังทำให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลายเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโหมดสลีปยังไงอย่างนั้นเลยครับหรือโหมดประหยัดพลังงานเลยครับหลังจากกินใบยะนางวันที่2ก็รู้สึกได้เลยว่าหัวใจที่ชาหนักได้หายไปแล้วครับหายไปจนเกือบจะเป็นปลิดทิ้งเลยครับก็มีหลงเหลืออยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเพิ่งกินเข้าไปมันจะหายแบบสนิทเลยมันก็ไม่ใช่นะครับแต่มันก็เบาลงไปเยอะนะครับคือหายแบบไปทิ้งครับแต่ในช่วงที่มีความคิดอะไรขึ้นมาแล้วเครียดจังหวะนั้นอาจจะทำให้หัวใจชาหนักขึ้นมาได้อีกนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่แบบเฉยๆเนี่ยจะไม่รู้สึกชาหนักอีกต่อไปนั่นเองครับคือนอกจากว่ามีความเครียดสูงๆก็จะเป็นบ้างนะครับก็ยังไม่ถึงกับหายสนิททีเดียวก่อนกินใบยะนางผมมีอาการชาหนักที่หน้าอกตลอดเวลาสืบเนื่องจากการกินยาของหมอหัวใจนะครับคือผมไม่สามารถเดินเร็วได้ก็จะทำให้เกิดอาการชาหนักที่หัวใจมากขึ้นดังนั้นผมจึงต้องออกกำลังเดินแบบช้าๆมาตลอดเดินช้าๆมาเป็นปีแล้วครับแต่ตอนนี้ผมเดินเร็วได้ไม่ชาหนักแล้วครับสุดยอดมากเลยครับและอาการกดบุ๋มที่หน้าแข้งก็ลดลงคือบุ๋มเล็กน้อยเท่านั้นครับผมจะกดให้ดูนะครับกดที่หน้าแข้งนะครับเวลาเขาตรวจเช็คนะหมอก็หมอผู้หญิงคนนั้นเขาบอกให้กดที่หน้าแข้งอย่างนี้ครับกดสักประมาณสักครู่นึงประมาณ30วินาทีนะครับแล้วก็ดูเห็นไหมครับบุ๋มมันจะบุ๋มอย่างนี้นะครับแต่หมอผู้หญิงคนนั้นที่ผมไปรักษาที่ว่าผมว่าไม่ได้เรื่องนะครับเขาบอกว่าถ้าบุ๋มเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วรูดไม่สะดุดก็ถือว่าไม่เป็นไรครับแต่ถ้าบุ๋มแบบลึกคือรูดสะดุดก็จะถือว่าเป็นโรคผมก็ไม่เข้าใจครับว่าบุ๋มขนาดไหนเพราะว่ากดบุ๋มนิดเดียวผมลองกดให้บุ๋มนิดเดียวนะครับแล้วก็ลูดมันก็สะดุดอยู่ดีครับผมก็ไม่เข้าใจคำพูดของหมอนะครับว่าบุ๋มนิดเดียวบุ๋มเล็กลูดไม่สะดุดคืออะไรแต่ตรงนี้คือผมได้กดบุ๋มก็คือกดบุ๋มวันที่ผมทำคลิปนี้เลยครับสังเกตว่ามันบุ๋มก็จริงแต่มันบุ๋มเล็กน้อยนะครับเขาบอกรูดแล้วไม่สะดุดแต่รูดยังไงก็สะดุดครับบุ๋มเล็กน้อยก็รูดสะดุดครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจคำหมอผู้หญิงคนนั้นนะครับว่าอย่างไรแต่หมอก็บอกว่าถ้าหากว่ามันบุ๋มเล็กน้อยก็ถือว่าไม่เป็นไรครับปกติผมจะบุ๋มลึกมากนะครับบุ๋มแบบชัดเจนเลยแต่หลังจากกินใบยะนางไปแล้วนะครับอันนี้ผมกินไปแล้วประมาณก่อนถึงวันที่ผมลองกดนี้นะครับถึงวันนี้ที่ผมทำคลิปผมกินไปได้เดือนประมาณเดือนฝ่านะครับประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆผมกินได้ประมาณ1เดือนเต็มๆแล้วครับแล้วก็ค่อยมากดแล้วก็มาลองกดดูนะครับวันนี้ปรากฏว่าบุ๋มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับซึ่งก่อนที่ผมจะกินใบยะนางนะครับอาการกดบุ๋มของผมจะมากกว่านี้เล็กน้อยนะครับอันนี้กดบุ๋มได้น้อยลงครับหลังจากกินใบยะนางไปแล้ว1เดือนแต่ถามว่ารู้สะดุดไหมก็สะดุดอยู่ดีครับบุ๋มนิดเดียวก็สะดุดแล้วครับแต่ถ้าบุ๋มเล็กน้อยอ่ะผมยอมรับว่าตอนนี้บุ๋มเล็กน้อยเท่านั้นครับส่วนตรงนี้ก็คือผลเลือดครับที่ว่าหมอให้มาครับได้มาเป็นหลักฐานนะครับว่าปกติจริงก็เทสก็หมายว่าตรวจนะครับตรวจอะไรบ้างครับรีซันก็แปลว่าผล previous แปลว่าก่อน free T3 นะครับ free T3งวดที่แล้ว 2.14 งวดนี้ 2.07 ส่วน Free T4 งวดที่แล้ว 0.76 ตอนนี้ก็เหลือก็พุ่งขึ้นมาเป็น 0.93 ส่วน TSH คือไทรอยด์นะครับงวดที่แล้วก็ 30.06 แต่งวดนี้ผลเลือดเหลือ4ครับหมอบอกว่าปกติครับเหลือ4ที่หมอบอกปกตินะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือแถวนี้คือผลเลือดงวดนี้ส่วนตรงนี้ก็คือผลเลือดงวดที่แล้วส่วนตรงนี้ normal แปลว่าปกติค่าปกตินะ normal length หมายความว่าค่าปกติจะอยู่ที่ 1.45 ถึง 3.48 ผมก็อยู่ 2.07 นะครับแสดงว่า
ไม่เกินไม่ขาดส่วนอันที่2ฟรีที4นะครับอันแรกนี่ฟรีที3อัน2ฟรีที4ฟรีที4เท่าไหร่ครับ 0.7 ถึง 1.80 ผมอยู่ 0.9 ก็ไม่เกินไม่ขาดส่วน TSH 0.30 ถึง 4.50 ผมอยู่ที่4ครับก็หมายความว่าผมก็ไม่เกินไม่ขาดครับแต่ผลเลือดคราวที่แล้วที่หมอบอกว่าต่ำผมก็ไม่รู้ว่าต่ำตรงไหนนะครับเพราะว่าดูมองเนี่ยผลตรงนี้ที่หมอคนที่แล้วบอกต่ำแต่มองแล้วตัวไหนก็ไม่ต่ำมีแต่สูงอยู่ตัวเดียว 30.06 ครับอันนี้ผลเลือดวันนี้นะครับผมก็จะเขียนไว้ในนี้เลยครับผลเลือดปกตินะครับตรงนี้ช่องนี้ก็คือช่องตรวจนะครับมีฟรี T3 ฟรี T4 TSH ผลของวันที่22เดือนเมษายน2559วันที่ผมเจาะเลือดนะครับวันที่22เดือนเมษายน2559ที่ผมตรวจล่าสุดนะครับอันนี้ผลเลือดก่อนหน้านี้ที่ว่าสูงนะครับตัวนี้หมอบอกว่าสูงไทรอยด์ยังสูงอยู่นี่ตัวนี้ 30.06 ส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องปกติครับ normal แปลว่าปกติค่าปกติหมายถึง 1.45 ถึง 3.48 0.7 0.70 ถึง 1.80 0.30 ถึง 4.50 ค่าถ้าอยู่ในช่วงกลางๆมันเนี่ยก็ถือว่าปกติครับไม่เกินไม่ขาดนั่นเองนัดหมายวันที่11เดือน10 2559ครับคราวนี้นัดยาวเลยครับหมดค่ายาค่าหมอไป680บาทกินยาเท่าเดิมนะครับหมอยังไม่ให้หยุดยาก็ยังกินยาเหมือนเดิมผมยังคงกินยาของหมอต่อไปทั้งที่ผลเลือดปกติแล้วส่วนใบยานางผมก็จะกินไปเรื่อยๆคิดว่าใบยานางผมคงต้องกินไปตลอดชีวิตเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วครับเพราะมันเหมาะกับร่างกายของผมเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ